ตื่นเต้นจังเลยมีความตื่นเต้นนี่ถ้าเยอะเกินต้องบอกนะต้องเตือนนะเราจะเก็บทุกความที่เก็บไว้เก็บทุกพีชี่เนี่ยไม่เคยมีใครถามเลยเป็นคนแรกที่ถามเลยว่าทำไมถึงพีชี่เกิดมาชื่อพีชพ่อแม่ตั้งให้ว่าพีชตอนสมัยเรียนมัธยมเพื่อนสนิทชื่อพีชเหมือนกันแต่ว่าพีชนั้นเขาเป็นพีชทอทหารอะแต่คือด้วยความคนไทยอะเราก็จะไม่มาเรียกกันแบบพีชเนี่ยไม่เขาก็เลยจะเรียกกันไงแบบเอ้ยพีชี่กับพีเตอร์ก็เลยเหมือนติดใช้มาพีชี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาพอใช้เป็นในชาแนลอะไรเงี้ยคือพีชเฉยๆก็จะซัมเวอร์ไงก็จะมีคนครีเอทไปแล้วประมาณ4 ล้านคนก็เลยเป็นพีชี่โอ้ตัวพีให้สตีเวนช่วยคิดได้ไหมสตีเวน5 words that describe me ฉันคิดได้แต่คำหยาบดูหน้าก็รู้ What's the word to start with P to describe me Playful จริงๆมีคำอื่นที่อยากจะพูดไม่ได้เอาที่ออกอากาศได้ E energetic A yeah do you have any other word right ambitious อ๋อเขินอ่ะ ambitious C คำหยาบในหัวอีกแล้ว cute คนเราก็จะสามารถ describe ตัวเองว่า cute ก็ได้เราก็จะ cute ได้ถ้าใจเราพร้อมหน้าซีเฟนคือไม่เห็นด้วยไปเลย H hard work hard work จริงสตีเฟนพยายามจะบอกว่าพี่เป็นแบบ hard work คือ hard work to deal with hard working ค่ะเรียนนิเทศค่ะที่เรียนเป็นเหมือน communication arts แล้วก็ advertising เอาจริงๆไม่รู้เคยพูดในที่ไหนมาหรือเปล่าแต่ว่าก่อนที่พี่จะเรียนนิเทศศาสตร์อ่ะพี่เรียนนิเทศศิลป์มาก่อนแต่อันนั้นมาวาดด้วยมือตลอดมันยังไปไม่ถึงที่มันใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยคือตอนแรกสนใจกราฟิกไงอีเพื่อนนิเทศศาสตร์เนี่ยมันมีวิชาที่มันแบบวาดรูปกราฟิกบลาๆก็เลยแบบอ้าวนั่นคือสิ่งที่กูอยากทำเลยโอเคย้ายเรียน management ค่ะเรียนเป็นแบบ business managementมันเป็นรูทที่บ้านวางไว้อะค่ะก็จบป.ตรีนะแล้วก็ส่งไปเรียนต่อโทที่นู่นแล้ววัน1 ปีแล้วก็กลับมาแล้วก็น้องสาวก็ไปอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเขาแพลนเอาไว้ปรากฏไม่ได้กลับมาไครทีเรียเดียวของพี่ตอนที่เลือกที่ที่จะไปเรียนอะคือที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ลอนดอนปรากฏว่าปีนั้นอะมีมาอาจารย์ที่เขาเข้าใหม่อะค่ะมาสอนที่มหาลัยที่ไทยเขาจบมาจากที่นั่นแล้วเขาบอกอ้าวทำไมไม่ยื่นลองยื่นดูล่ะที่นี่ก็แบบอ๋อโอเคก็ยื่นไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ติดแล้วก็เลยอ๋อติดก็ต้องมาสิเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นลอนดอนแล้วก็ไม่เคย leave ลอนดอนเลย since then ก็เลยแบบอ้าวคือจริงอยากแคสเกมอยากแคสเดอะซิมน่าจะสนุกดีแคส Angry Bird อะไรอย่างเงี้ยซีแมนก็อยากแคสเกมคุณพ่อทำยังไงถึงได้หาเงินใดๆแบกรับทั้งหมดมาได้ขนาดนี้พีทแล้วก็น้องลูกก็เป็นไอดอลพีท Hi it's me again You cannot get rid of me เขามี ambition ที่ชัดอะค่ะว่าเขาแบบเขาอยากจะถึงจุดนึงแล้วเขาก็คืนสู่สังคมทำอะไรที่มันแบบ give back to สังคมได้ให้ความรู้ให้การศึกษาอะไรอย่างเงี้ยคือพีรู้สึกว่าแบบโคตรน่าชื่นชมอ๋อพี่ชอบเบลคไลฟ์ลีรู้สึกว่าแบบทำไมเป็นชนีที่ทำอะไรก็สวยทำอะไรก็ดีไปหมดแบบแกลมแต่งตัวอะไรก็แกลมแบบแม้กระทั่งตอนท้องก็แบบพี่ดูแล้วแบบแฟชั่นนะถ้าฉันท้องใช่ไหมฉันต้องสวยให้ได้แบบเบลคไลฟ์ลีจีน่าดูนะเราดูฉันท้องไงล่ะก็มีบ้างแต่ว่าไม่ได้แบบ critical มากอะเพราะว่าคือซีเว่นเป็นคนที่แบบ appreciate different culture พอเขารู้แล้วว่าอันนี้คือสิ่งที่ตรงข้ามกันเขาก็จะไม่ค่อยทำหรืออะไรอย่างเงี้ยคือของเราแบบเท้าเป็นของต่ำใช่ปะแต่ว่าสำหรับฝรั่งเขาเฉยๆแต่พี่ก็ไม่ได้ถืออยู่แล้วนะพี่ก็แค่บอกเขาว่าแบบเอ้ยรู้เปล่าคนไทยอะไม่ใช้เท้ากันทำอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยซีเว่นก็อ๋อร้อยร้อยร้อยอะหลังจากนั้นกลายเป็นซีเว่นเองที่แบบยูไม่ได้นะเท้าลงฉันก็แบบนางก็แบบอะไม่พูดเลยนะแบบอย่างเงี้ยแบบมันก็เป็นธีมสบายๆค่ะมีคิดไว้แค่ว่าคือพีทไม่ชอบงานโรงแรมแค่นั้นเองแล้วคือพีทก็เลยพยายามจะให้มันเป็นแบบเอาท์ดอร์ก็เป็นธีมโรงเจค่ะพูดได้แค่นี้เดี๋ยวต้องไปรอติดตามกันอันนี้ออกเมื่อไหร่อ่ะคะก็เดี๋ยวให้ไปลุ้นกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงคอนเซ็ปต์ที่แง้มได้ก็คือเป็นธีมโรงเจค่ะทำไมเป็นพีทเอาสตีเวนมาตอบด้วยไหม So they're just gonna count. The question is, if we have a kid, would it be a boy or a girl?
All right, okay. I don't mind. ก็ใช่สิมึงไม่ใช่คนเบ่งดิน้ำเป็นภาษาไทยได้ไหมน้ำภาษาไทยได้ไหมใช่ครับได้ได้ได้ครับ1 2 3 Boy Boy Next question is how many 1 2 3 1 2มาเบ่งเองก่อน brother or sister อ๋อเหรอก็คือผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่ง to teach how to share อ๋อแต่ไม่เคยถามเลยว่าคนที่ท้องตั้งท้องเขาจะโอเคไหมก็ให้คุกกี้ทำนายกันเอาจริงๆอะอย่างเช่นว่าสกิลภาษามันจะมีฟังพูดอ่านเขียนใช่ป่ะเราอะชอบพูดกันเยอะแยะเลยฟังพูดอ่านเขียนฟังพูดอ่านเขียนเราพูดกันเรียงอย่างนี้ตลอดด้วยนะแต่ลองนึกดูดีๆเวลาที่เราเรียนภาษาอังกฤษจริงๆอะเราเรียงจากเขียนอ่านแล้วค่อยฟังพูดป่ะเพราะจริงๆแล้วอะวิธีการเรียนภาษาจริงๆอะมันต้องเริ่มจากฟังแล้วก็แบบก๊อปปี้เสียงหัดพูดตามอย่างเงี้ยบางทีคนก็จะแบบเราจะไปพูดกับใครล่ะคะพูดกับตัวเองก็ได้ค่ะขิงข่ากับตัวเองในกระจกพูดกับหมาก็ได้ฝักบัวในห้องน้ำอะค่ะก็ได้แต่ว่าอันนี้มันเป็นเลเวล practical แต่ถ้าเอาจริงๆอะมันต้องปรับมาคู่กันกับเลเวลที่มันเป็นเลเวลแบบ mental คือข้างในเราต้องปรับ attitude มาให้ดีเพราะว่าอยู่ที่ไทยอะเขาเรียกว่า obstacle มันเยอะเอาจริงๆป่ะก็กูพูดได้เพราะฉะนั้นก็คือต้อง strong the future will reward you ถ้าอยู่แบบ practice ตัวเองให้ดีแล้วอยู่ตัวอยู่จะก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆแต่คนที่เขานินทาเนี่ยเขาก็จะอยู่ข้างหลังอยู่ไปตลอดเพราะฉะนั้นแบบอย่าไปท้อต้องมี attitude ที่บวก make mistakes and learn from mistakes no one's perfect it's all about mistakes ชอบเลยเดี๋ยวเราจะตัดซาวผมทิ้งได้แล้วจะต้องมีลงเป็นหรอมีลงได้หรอต่อได้เหรอมันจะสาระเยอะไปไหมเนี่ยไม่จำเป็นแต่ถ้ามีโอกาสไปก็จะดีก็จะช่วยพัฒนาแบบง่ายขึ้นละกันพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าเราเป็นคนใฝ่รู้มากพอคือสื่อฟรีๆมีเยอะมากแล้วเราก็ฝึกซ้อมอย่างเงี้ย YouTube อย่างเงี้ยเยอะมากดูคลิปพีทไปก็ได้นี่เป็นการเนียนขายของด้วยว่าเรามี first hand experience ด้วยอะค่ะคือหมายถึงเราเป็นนักเรียนต่างชาติเองคนหนึ่งที่เราก็ต้องไปเรียนปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นเราก็ experience มาหมดมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรา elevate มันได้เราทำให้มันดีขึ้นได้อะก็เลยแบบอยากจะทำ bridge the gap ค่ะ bridge the gap between นักเรียนกับ your education destination ให้ได้มากที่สุด in the most transparent way แบบเห็นแบบคลิปพีทไปมหาลัยนี่นั่นโน่นนี่อะไรเงี้ยเพราะว่าพีทอะอยากจะให้มันโปร่งใสที่สุดเราอยากให้คำแนะนำที่มันแบบตรงกับเด็กแต่ละคนจริงๆโกของเราก็คือช่วยน้องยังไงให้น้องแบบว่าไปให้ถึงปลายได้สมูทที่สุดใช่ก็คือมีเมื่อกลางปีที่แล้วอะค่ะที่ก็คือมีคนมาช่วยตัดแต่ก็คือเขาไม่ได้ตัดทั้งหมดแต่พีทจะฟินิชเองทุกคลิปถ้าเป็นซับภาษาอังกฤษเนี่ยพีทก็จะเป็นคนใส่เองอะไรเงี้ยเหนื่อยมากบอกเลย คือมันเหนื่อยจริงตอนที่ทำซับเนี่ยแหละยิ่งพีททำซับ2ภาษาด้วยอะเพราะมันต้องแปลแล้วมันแปลแล้วมันก็ต้องใส่เข้าไปแล้วมันก็ต้องแบบเมคชัวร์ว่ามันสื่อสารถูกต้องแต่คนได้ประโยชน์เยอะเอาจริงๆก็เลยแบบจ้ะก็สู้ต่อหูตอนนี้เลยขายครีมนะไม่ใช่หรอเล่นหรอเล่นอาจจะทำพวกมาร์เก็ตติ้งมั้งคือพี่ได้ทำงานในสายที่มันเป็นเซอร์วิส intangible product มาตลอดอะไรเงี้ยจริงๆใจจริงก็มีความแบบอยากลองพวก product ที่มันเป็น tangible goods เหมือนกันนะไม่ได้มีรอเล่นไงมีขายครีมก็รอเล่นมาคือนี่ไม่ได้เป็นคนแบบบิวตี้ขนาดนั้นที่จะแบบโอ้ทำครีมออกมาขายได้จะทำได้ก็คงเป็นคอลเลกชันที่แบบเหมาะสำหรับคนขี้เกียจเออก็ดีเนาะเป็นครีมที่แบบโปะทีเดียวได้ทุกอย่างทั้งหน้าตัวหัวไหล่อยากออกลายเครื่องสำอางที่แบบสำหรับคนขี้เกียจอ่ะมีขายครีมก็รอเล่นมา1ชิ้นคือได้ทุกอย่างเลยในหน้ามีขายครีมก็รอเล่นมาเนี่ย business idea ทำไมเหมือนเห็นแบบว่าหลอดไฟขึ้นใช่หรือนี่มันคือแบบ the apprentice หรือเปล่าคะบ้านไหนบ้านพวกป้าอ๋อบ้านพวกเธอเองพวกยาสิวไหมยาสิวประเทศไทยมันแรงที่นู่นจะค่อนข้างเบาแล้วก็ใบแค่หูไหมที่นั่นก็ไม่มีแนะนำแต่ของที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเอาไม้กวาดไม่ต้องเอาไปก็ได้ The Crown นะคะมันสนุกนะก็คือจะอินกับความอังกฤษไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจีมันจีปล่อยให้เป็นปริศนาธรรมได้ไหมคะรู้แค่ว่าผู้ชายของเราคือจริง
worst enemy มาเอ๊ะพูดชื่อเนี่ยนี่ถ้าได้ยินเนี่ยไม่ได้เลยนะคือเป็นน้องคนนั้นพูดไม่ได้ค่ะเพราะว่าก็คือนั่งอยู่ใกล้ๆเราก็จะพูดระบุว่าเป็นน้องมอมาคนนั้นถึงจริงนี่ยังตกใจเลยแบบไม่เคยโดนถึงมาก่อนเลยแต่ก็มาถึงกับเด็กผู้หญิงที่อายุไม่ถึง18จริงเป็นยังไงเราเป็นตามนั้นเลยนั่นคือตัวจริงเลยหวีผมเลยนั่นน่ะหวีแล้วหนูอยากฮิตจะแนะนำว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองดาวทุกคนต้องผ่านช่วงนั้นกันหมดปกติพี่จะแนะนำน้องๆให้แบบลองมีหาลิสต์ดูที่เที่ยวที่ไปมุมถ่ายรูปต่างๆแล้วพยายามจับโทรศัพท์ให้น้อยหน่อยพยายามอยู่กับโซเชียลให้น้อยลงนิดนึงแล้วอยู่กับชีวิตตรงนั้นให้เยอะขึ้นไม่ต้องตระหนกไปว่าเฮ้ยทำไมมันทุกอย่างมัน miserable คือทุกคนจะมีช่วงนี้ผ่าน2วีค1เดือนแรกไปอ่ะไม่ค่อยมีคนอยากกลับเอาจริงคือยูไม่สามารถที่จะแบบ expect outcome ใหม่ๆจากการกระทำเดิมๆได้ลองก้าวออกมาคือถ้าลองแล้วมันจะ fail มันจะอะไรอ่ะ it's all about learning from mistakes แล้วก็ step forward ต่อไปมันแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าก็คือต้อง step out ออกมาแบบชันสลัดด้วยเนาะก็คือจะไม่ใช่แบบเอาไปละเท value ของการที่ออกจาก comfort zone คือไม่ใช่เพื่อเจอสิ่งที่ดีกว่าแต่เพื่อเจอสิ่งใหม่ที่ทำให้ยูเป็นแบบ better version of yourself อ่ะไปที่ครั้งนี้ต้องมีสาวผมอยู่ๆเราก็จะมาสปีดี้ควิสกันตรงนี้ก็ได้เลยนี่ในบรีฟก็ไม่มีมาเนาะขอให้เปลี่ยนท่าเปิดรายการค่ะอุ้ยชื่อรายการอะไรวะเนี่ยซีเฟนออกป้าอย่างเงี้ยเหรอเราก็จะก๊อปดาวกระจายไปเลย The new opening move ซีเฟนออกป้าน้องค่ะฮะแฮร์รี่พอตเตอร์แต่ขอเอ็ดดี้เรดแมนเฉยๆได้ไหมแฟนตาซีผีช่างมันเลยก็ได้ขอเอ็ดดี้อย่างเดียวอยากเป็นเฮดวิกเกิดอะไรขึ้นคะทำไมเราถึงอยากจะเป็นน้องผู้น่ารักอ่ะรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่แบบตอนจากไปใครๆก็อะไรแต่ตอนอยู่ก็ไม่ได้มีความแบบไม่ได้วูบวาบมากแต่อยู่ในนั้นตลอดและเป็นตัวเด่นตลอดและอยู่ใกล้แดเนียลตลอดเวลาผู้ชายตลอดไปเพอร์ซันอลของเดอะแวมเพราะว่าน้องมอมาส่งให้ อื่นๆก็คือฟังบ่อยแต่จำชื่อไม่ได้ชอบเอ็ดดี้เรดแมนเลือกตัวเขาแต่ไม่เลือกตัวเขาที่จะมีของ Versace แล้วก็แบรนด์ของอังกฤษเองที่ชื่อ The White Company ชอบมากแต่มันไม่ทำขายแล้วเออทุกวันนี้ใช้แบบโหให้ขาย40จริงเหรอโหยเป๊ะมากเลยอ่ะคุณน้องนิวคาสเซิลชอบอะรู้สึกว่ากำลังดีตรงกลางๆในทุกอย่างมีความตึกๆหน่อยๆแต่ก็มิกซ์กับความแบบอังกฤษเก่าๆรู้สึกว่ามันไลฟ์ลี่ดีอะไรเงี้ยก็ฝากโกยูนิด้วยค่ะไม่ใช่ก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนนั่นแหละอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดจะว่าแก้ยากที่สุดหรือแก้ง่ายที่สุดก็คือซีเฟนที่อยู่ข้างหลังเราคืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดแก้ยากที่สุดแต่ก็แก้ง่ายที่สุดเหมือนกันก็คือตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยปรับที่ตัวเองก่อนเลยเราเปลี่ยนความคิดคนอื่นไม่ได้เราเปลี่ยนความคิดอุปสรรคหรือใดๆอื่นรอบตัวเราไม่ได้แต่เราเปลี่ยนความคิดตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเซตโกให้ตัวเองรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรทำอะไรไปเพื่ออะไรอยากจะพัฒนาอยากจะเก่งไปเพื่ออะไร as long as ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วจะทำให้เราเป็นแบบ better version of yourself อะ go for it ซึ่งยากมากเลยอะช่วงนี้ไม่เคยได้เลยสาวซิสเตอร์คนไหนนะคะที่ถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องภาษาอังกฤษหรือว่าเรื่อง cross culture ต่างๆหรือแบบอาจจะอยากฝึกภาษาอังกฤษโดยในคอนเทกซ์ที่มันสบายๆไม่ได้เหมือนแบบมาเป็นห้องเรียนสอนๆอะไรเงี้ยก็ตามไปดูคลิปพีชในช่อง Teach ได้เนาะที่ YouTube ช่อง Peachy ค่ะหรือว่าใน Facebook ชนีพีชี่ and Steven Oppa เนาะแล้วถ้าเกิดว่าใครดูแล้วเกิดได้แรงบันดาลใจอยากจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศจะเรียนภาษาระยะสั้นระยะยาวต่างๆนานาก็ติดต่อมาที่ Go Uni ได้เลยนะคะซึ่งยากมากเลยอ่ะช่วงเนี้ยไม่เคยได้เลยติดต่อที่ GoUni ได้เลยนะคะเว็บไซต์ GoUni.co.uk เว็บไซต์ตัวเองก็จำไม่ได้ GoUni.co.uk ค่ะขอท่าปิดอันนี้ท่าเปิดแต่เราจะทำเป็นปิดก็ได้ยังไงอ่ะเราบอกฮัลโหลซิสเตอร์คาเฟ่เนี่ยเหรอได้เหรอก็ได้เหรอคะได้ค่ะร้องสดใหม่อยู่แล้วค่ะสดไปไหมคะบางทีโอ้ยตายต่อ